เทค่ะระดับน้ำในแม่น้ำโกลกนะคะเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกค่ะหลดเลือเพียงชุดชุมชนทาประปาค่ะเทพอบปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำก็ทำให้เครื่องสูบน้ำนึ่งเครื่องต้องหยุดทำงานค่ะภายหลังจากฝนเตะตกในพื้นที่นะคะเริ่มเบาบางลงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโกลกคลองลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยขณะนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโกลกในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกลดลงเหลือเพียง9เมตรคณะเทการเปิดเครื่องสูบน้ำถูกพื้นที่ได้ส่งผลดีค่ะทำให้น้ำเทท่วมครั้งในชุมชนจากฝนเตะตกสะสมสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มล็อกเข้าสู่สภาวะปกติยกเว้นชุมชนทาประปาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจึงเป็นจุดร่วมน้ำจากในเมืองประกอบกับเครื่องสูบน้ำ2เครื่องที่เปิดใช้งานพบปัญหาขยะเข้าไปอุดตันภายในท่อระบายน้ำ1เครื่องทำให้เปิดใช้งานได้เพียงเครื่องเดียวแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำการสูบน้ำนะคะออกจากชุมชนเนี่ยทำได้ช้าลงนางสุชาดาพันนารานายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกก็ระบุว่าจะเร่งแก้ปัญหาเบื้องต้นค่ะกรณีขยะอุดตันท่อระบายน้ำซึ่งวันนี้นะคะก็จะนำตะแกรงปิดท่อระบายน้ำเนี่ยมาติดตั้งบริเวณเครื่องสูบน้ำตลอดแนวชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโกลกพร้อมกับการข้อความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางกล่าวค่ะในการให้ความสำคัญช่วยกันเก็บยะนะคะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเพื่อความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะที่ดีของครัวเรือนนะคะทิ้งขยะให้ทุกที่ทุกทางเพื่อจะเป็นประโยชน์ในส่วนรวมนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งขยะทุกที่ทุกทางขยะมันก็จะไม่ไปลอยอุดตันท่อระบายน้ำก็จะทำให้การระบายน้ำลงสู่ลำคลองหรือว่าลงสู่ทะเลเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ช่วยระบายน้ำที่ท่วมครั้งในชุมชนได้เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันนั้นค่ะ